แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวหนุ่มป่วยไตค่ะเหม็นกลิ่นน้ำปูรุนแรงหายใจไม่ออกเรียกรถฉุกเฉินมารับด่วนค่ะเหตุการณ์ฉุกเฉินแพ้กลิ่นน้ำปูรุนแรงหายใจไม่ออกต้องเรียกรถพยาบาลในครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเวลา 10:30 น.วันที่1ตุลาคม2567ศูนย์วิทยุนรินทร์อบจ.แพร่สายด่วน1669ได้รับแจ้งว่าขอให้ไปรับผู้ป่วยมีอาการจุกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกใจสั่นใจไม่ดีจะอ้วกเนื่องจากแพ้น้ำปูและกลิ่นน้ำปูอย่างรุนแรงบริเวณตึกแถวหัวสะพานใหม่บ้านหมู่ที่2ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่หลังรับแจ้งจึงประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลแพร่ออกไปรับผู้ป่วยทันทีค่ะโดยจากการตรวจสอบพบว่าผู้ป่วยเป็นชายทราบชื่อภายหลังคือนายสัตวรรษบุญเลิศบ้านเลขที่127หมู่ที่2ตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกป่วยด้วยอาการเกี่ยวกับไตนอนพักรักษาตัวอยู่ในห้องเบื้องต้นจากการสอบถามอาการพบว่าจะอ้วกหายใจไม่ออกเพราะเหม็นกลิ่นน้ำปูอย่างหนักเจ้าหน้าที่พยาบาลจึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลแพร่ต่อไปค่ะสอบถามนางนาอายุ40ปีซึ่งเป็นภรรยาทราบว่ามาเช่าห้องอยู่บริเวณนี้และสามีป่วยเกี่ยวกับไตจึงต้องนอนพักรักษาตัวแต่ระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนเคี่ยวน้ำปูทำให้กลิ่นน้ำปูลอยตามลมเข้ามาในบ้านในห้องพักจนทำให้สามีอาการทรุดหายใจไม่ออกวันนี้อาการหนักขึ้นจนไม่ไหวจึงได้โทรแจ้ง1669ให้มารับตัวค่ะนี่ขนาดร่างกายยังปกติยังเหม็นปวดหัวเลยคนป่วยก็ยิ่งกว่าเราอีกค่ะทางด้านนายรัฐมณีทิพย์หรือว่าตารัฐอายุ76ปีเจ้าของบ้านเช่าเลขที่58หมู่ที่2ตำบลเวียงทองบอกว่าวันนี้ตนเองมาดูห้องเช่าเพราะว่าสองสามีภรรยาที่มาเช่าห้องบอกเหม็นน้ำปูและอาการกำเริบตนก็ตกใจเพราะที่ผ่านมาเคยได้ยินแต่คนพูดว่าเหม็นน้ำปูจนจะหายใจไม่ออกจนกระทั่งมาเห็นกับตาวันนี้ว่ามีจริงคนป่วยที่เหม็นกลิ่นน้ำปูแล้วอาการกำเริบขนาดเราปกติยังเหม็นแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้ยินผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าให้คนที่จะทำน้ำปูไปเคี่ยวให้ห่างจากตัวหมู่บ้านไม่คิดว่าจะมีกลิ่นลอยมาใกล้จนทำให้มีคนป่วยอาการกำเริบแบบนี้ค่ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับช่วงนี้เป็นฤดูของน้ำปูใหม่ซึ่งชาวแพร่ก็จะทำการเคี่ยวน้ำปูกันโดยวิธีการทำใหม่ๆจะมีความเหม็นแต่เมื่อน้ำปูสุกจะมีความหอมมากๆใช้ทำอาหารประกอบอาหารจะอร่อยแต่เนื่องจากระยะเวลาการเคี่ยวยาวนานกว่าน้ำปูจะสุกอาจจะถึง 24-48 ชั่วโมงจึงเกิดความเหม็นจึงทำให้หลายๆหมู่บ้านต้องประกาศเตือนว่าหากใครจะเคี่ยวน้ำปูให้ไปเคี่ยวกลางทุ่งนาบริเวณที่ไกลคนด้วยกลิ่นตอนเคี่ยวใหม่ๆจะเหม็นมากจึงได้เห็นภาพชาวบ้านเคี่ยวน้ำปูตามทุ่งนาไกลบ้านประชาชนและต้องอยู่ห่างลมด้วยค่ะปกติเหรอเขาปกติยังก็ดูเป็นอย่างทุกอย่างเออใจพูดยังใจที่เขาจีเปิ้งไงเที่ยวเปิ้งพูดไหนลายพูดไหนสะพานหน่อยจีว่าเนี่ยเป็นอาชีพเลยเนี่ยโอ้โหเออใจว่าเออเขาก็ได้ดีได้กินแน่เนาะเหม็นคุ้นเว้ยอ่ะแม่เขาคุ้นสบายเขายังใหญ่บุรีนี่ไง